สวัสดีครับน้องๆทุกๆคนเลยผมชื่อนายแพทย์อากรหานการุณเป็นผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคยินดีต้อนรับน้องๆแพทย์ประจำบ้านทุกคนเข้าสู่หลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยาในวันนี้ผมมีรุ่นพี่ของพวกเราที่เรียนจบไปเป็นหมอระบาดจะมาแนะนำลักษณะการทำงานของหมอระบาดว่าทำงานกันอย่างไรช่วยกันตบมือต้อนรับนายแพทย์ขุนเขาวรพุทธิชัยครับสวัสดีครับผมณเดชน์คุกิมิยะครับรับบทเป็นหมอขุนเขาครับหมอขุนเขาเนี่ยมีอาชีพเป็นแพทย์ระบาดวิทยานะครับหรือว่าที่ใครหลายคนเรียกว่าหมอระบาดนั่นเองนะแต่ว่าอาชีพนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนักแพทย์ระบาดวิทยาแบ่งย่อยออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือนักระบาดวิทยาคลินิกทำงานในโรงพยาบาลอีกกลุ่มนึงคือนักระบาดวิทยาภาคสนามสำหรับพี่เป็นแพทย์ระบาดวิทยาภาคสนามทำงานในชุมชนส่วนใหญ่ก็จะทำงานในส่วนของการสืบสวนสอบสวนโรคแทนการตรวจคนไข้บางคนเขาจะเรียกเราว่านักสืบโรคระบาดหรือว่าหมอนักสืบหมอนักสืบเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจจับการระบาดของโรคต่างๆพอเจอโรคปุ๊บก็ต้องค้นหาสาเหตุของการเกิดโรคให้เจอและพยายามที่จะตัดวงจรการระบาดของโรคให้ได้แต่จริงๆแล้วเรื่องสืบลับหมอระบาดเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่การอธิบายถึงเรื่องราวของอาชีพหมอระบาดอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไปมีประสบการณ์ร่วมกับพวกเราไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นดราม่าคอมเมดี้โรแมนติกแล้วก็มีเลิฟซีนจะบอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยครบรสมากจริงๆนะครับอย่าลืมติดตามนะครับสืบลับหมอระบาดนะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งเสนอตอนแรกวันที่21สิงหาคมนี้นะจ๊ะดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus